นาวเอิร์ธมากันแล้วหรอมาแล้วจ้าใช่หรอมาแล้วหรอใช่มานานแล้วอุ๊ยแต่วันนี้แต่งหน้าสวยนะโอเคก็สวยสวยจริงรู้ไปเล่นกับโอเคป่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้อาจารย์มีประชุมนะเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม3คนทำบทเกี่ยวกับรายการอะไรก็ได้ที่เรานั้นสนใจและขอรู้ความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าจ้ะเออทำเรื่องอะไรกันดีอ่ะแกนั่นดิวาเลนตี้เมล่าน่าสนุกดีนะดีดีอ่ะกูเริ่มทำกันยังไงนะส่วนของเราก็ทำแบบนั้นได้ตัดต่อดีเราจะเป็นน้องพอดีฉันมีเวลาฉันต้องกลับก่อนนะเจอกันครับนี่ต้องกับที่ร้านหนังเกิดเรื่องนี้ร้านมาได้ไหมครับสมมาได้นะเอาหรอครับเกิดไม่มาหรอวันนี้มีพิเศษกับอาจารย์วันนี้ไม่มาของเกิดเช่นไรนี่ครับเออไม่มีกินมาเยอะแต่แกทำไมช่วงนี้เกิดไม่มาช่วยงานเราเลยเดี๋ยวก็ต้องมีแก้งานกับอาจารย์เขาอีกอาจจะไม่ว่างแหละฉันไม่รู้แต่นี่มันงานกึ่งนะจอเปรียบเพลินไปป้าน่าจะติดธุระแหละเดี๋ยวเองต้องมาข้าวไม่รู้เออแกรู้เนี่ยดิคิดว่าตรงนี้เป็นไงบ้างต้องแกอีกปะสนใจหน่อยเอิร์ธครั้งที่แล้วก็ไม่มาช่วยเพื่อนบ้างสิตอนนี้ไงแป๊บนึงสิไม่ต้องละเอิร์ธฉันว่าเราแยกกลุ่มเถอะถ้าจะไม่ช่วยกันสักขนาดเนี้ยไม่แกใจเย็นดีจะใจเย็นได้ไงก็ดูทำตัวดิว่าถึงข้อนี้เหรอเข้าใจกันบ้างสิฉันก็มีเหตุผลของฉันนะแกเหตุผลอะไรในแกลองบอกมาสิเหตุผลของฉันก็คือฉันมีน้องสาวและตอนนี้น้องสาวของฉันป่วยหนักมากที่ฉันไปช่วยงานพวกแกไม่ได้อ่ะเพราะฉันต้องไปดูแลน้องสาวทุกๆวันเลยแกคือเราเหลือกันแค่2พี่น้องอ่ะฉันเลยอยากจะดูแลน้องสาวให้ดีที่สุดเลยแกขอโทษพวกแกจริงๆนะโอ้ยเรื่องแค่นี้เองแกทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะจริงทำไมแกถึงไม่บอกพวกเราเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยฉันกลัวพวกแกไม่เข้าใจฉันน่ะฉันเลยไม่กล้าบอกจริงๆถ้าแกบอกพวกเราตั้งแต่แรกอ่ะเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยใช่ใช่ฉันเข้าใจแกอยู่แล้วไม่ขอโทษจริงๆนะหลังจากนี้ฉันจะมาช่วยพวกแกทำงานกลุ่มทุกอย่างเลยไม่เกี่ยงหน้าที่ด้วยขอบคุณพวกแกนะที่ให้โอกาสไม่เป็นไรดาวไม่เป็นไร